หนังเก่ามาเล่าเรื่องตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่แบบ A Bug Life สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Bedroom Door Channel ค่ะวันนี้แอดจะมาชวนดูหนังเก่าหนังดีเรื่องราวของเหล่าแมลงตัวเล็กๆที่สร้างถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปกับ A Bug Life ตัวบั๊กหัวใจไม่บั๊กเรื่องย่อของเขานะคะก็คือ A Bug Life เนี่ยเป็นเรื่องราวของอาณาจักรมดที่ทุกๆปลายฤดูร้อนต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นส่วยให้กับฝูงตะกั่นอันธพาล แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะเมื่อฟริกมดงานที่ชอบคิดนอกกรอบบังเอิญทำให้ผลผลิตทั้งหมดที่อยู่บนแท่งบรรดาการนะคะตกลงไปในน้ำทั้งหมดเลย ทำให้พวกตะกั่นเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมาก Where's my food?Hey, I'm a compassionate insect. There's still a few months till the rains come, so you can all just try again. จึงเป็นหน้าที่ของฟริกค่ะที่ต้องไปตามหาแมลงนักรบมาต่อกรกับพวกตะกั่นต้องมาลุ้นกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วฟริกจะพาเหล่านักรบกลับมาได้ไหมและพวกเขาจะต่อสู้กับเจ้าฝูงตะกั่นได้ยังไงมาเอาใจช่วยบรรดามดไปพร้อมกันเลยต้องบอกว่าตัวหนังได้การันตีความดีจากในเว็บไซต์ Rotten Tomato ด้วยคะแนนรีวิว 92% และคำชื่นชมจากนักวิจารณ์กว่า88คนและในเรื่องนี้นะคะได้รับอินสปายจากนิทานอีสปเรื่อง The Ant and the Grasshopper และเขาคงเรื่องบางส่วนมาจากหนังซามูไรสุดคลาสสิกที่มีชื่อว่า The Seven Samurai ค่ะA Bug Life เนี่ยเป็นเพียงหนังเรื่องเดียวค่ะที่ดิสนีย์และพิกซาร์ถ่ายทำร่วมกันก่อนจะมีการเปิดเผยในภายหลังว่าดิสนีย์จะเข้าทำการซื้อพิกซาร์ในปี2006ด้วยนะคะ Wow. และเช่นเคยแม้จะเป็นหนังเรื่องแรกๆของพิกซาร์แต่ก็มีอีสเตอร์เอ็กแอบซุกซ่อนอยู่ในหนังเหมือนกันใครรู้บ้างไหมคะว่ามีตรงไหนบ้างพิมพ์มาบอกแอดกันบ้างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังที่ถูกใจเอาไว้ผ่อนคลายสมองสักเรื่องอยากให้ลอง A Bug Life ตัวบั๊กหัวใจไม่บั๊กเรื่องนี้เก็บไว้เป็นตัวเลือกสักเรื่องนึงค่ะนอกจากจะเบาสมองมีตบมุกฮาๆบ้างเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆได้เติมพลังใจแน่นอนค่ะเพราะว่าขนาดเจ้ามดตัวเล็กๆที่เคยยอมแพ้ต่อฝูงตะกั่นที่ทั้งตัวใหญ่กว่าและดุร้ายกว่าแต่สุดท้ายพวกมดยังรวมพลังกันลุกขึ้นมาต่อสู้และปกป้องดินแดนของตัวเองที่รักได้โอ้โหไฟลุกโชว์เลยใช่ไหมล่ะคะถ้าดูจบแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกแอดกันบ้างนะคะเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ Bedroom Dolls นำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย